สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันศุกร์ดิฉันนำทุกท่านเข้าสู่โลกของหนังสือเล่มนี้มาหลายตอนแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้จะเป็นช่วงท้ายๆของหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือแปลที่เขียนโดยดร.ริชาร์ด คาร์ลสันซึ่งเป็นนักจิตบำบัดที่นำประสบการณ์จากทั้งการรักษาคนไข้ของท่านรวมถึงประสบการณ์ตรงจากชีวิตของท่านเองมาเล่าให้ฟังมาบอกถึงเทคนิคต่างๆในการที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นสุขสงบได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วนี่ก็เป็นอีกตอนหนึ่งที่ดิฉันมองว่าจะช่วยพวกเราได้อย่างยิ่งเลยทั้งในแง่ของการทำงานทั้งในแง่ของการใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเองนะคะบทนี้มีชื่อว่าถ้ามีใครโยนลูกบอลมาให้คุณไม่ต้องรับไว้ก็ได้เพื่อนสนิทของดร.ริชาร์ดก็คือเบนจามินชิลเป็นคนสอนบทเรียนล้ำค่านี้ให้แก่ดร.ริชาร์ดนะคะการดิ้นรนภายในใจของเรามักเกิดจากนิสัยชอบเข้าไปยุ่งกับปัญหาของคนอื่นใครบางคนโยนความวิตกกังวลใส่คุณคุณทึกทักว่าต้องรับมันไว้แล้วก็ตอบสนองตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณกำลังยุ่งหัวหมุนทันใดนั้นเพื่อนคนหนึ่งก็โทรมาโวยวายกับคุณว่าฉันจะบ้าตายเพราะแม่แล้วเนี่ยฉันควรทำยังไงดีแทนที่คุณจะตอบกลับไปว่าขอโทษจริงๆแต่ฉันไม่รู้จะแนะนำอะไรคุณกลับรับลูกบอลโดยอัตโนมัติแล้วพยายามแก้ปัญหาดังกล่าวจากนั้นก็รู้สึกเครียดหรือขุ่นเคืองที่ทำงานไม่เสร็จตามกำหนดและรู้สึกเหมือนทุกคนพากันเรียกร้องเอาจากคุณมันง่ายที่จะหลงลืมว่าคุณเต็มใจเข้าไปมีส่วนร่วมกับดราม่าของชีวิตคุณเองการระลึกว่าคุณไม่จำเป็นต้องรับลูกบอลเป็นวิธีที่ได้ผลมากๆในการลดความตึงเครียดในชีวิตเมื่อเพื่อนคุณโทรมาคุณสามารถปล่อยให้ลูกบอลตกลงพื้นแปลว่าคุณไม่จำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพียงเพราะเขาพยายามหลอกล่อคุณเข้าไปถ้าคุณไม่หลงกลคนคนนั้นอาจลองเสี่ยงโทรหาคนอื่นเพื่อดูว่าเขาจะเข้ามาผสมโรงหรือไม่นี่ไม่ได้แปลว่าคุณจะไม่รับลูกบอลเลยดร.ริชาร์ดบอกว่าผมเพียงแต่บอกว่ามันเป็นการตัดสินใจของคุณและก็ไม่ได้แปลว่าคุณไม่ใส่ใจเพื่อนหรือจิตใจคับแคบการจะพัฒนามุมมองเกี่ยวกับชีวิตที่สงบนิ่งกว่าเดิมนั้นเราต้องรู้ข้อจำกัดของตัวเองอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะและต้องรับผิดชอบในส่วนของเราด้วยเกือบทุกคนรับลูกบอลที่ถูกโยนมาให้วันละหลายครั้งจากที่ทำงานจากลูกๆเพื่อนๆเพื่อนบ้านคนขายของแม้แต่คนแปลกหน้าถ้าผมรับลูกบอลทุกลูกที่โยนมาให้ผมต้องบ้าตายเป็นแน่ดร.ริชาร์ดว่าไว้อย่างนี้นะคะและเดาว่าคุณก็คงจะเป็นบ้าเหมือนกันกุญแจสำคัญคือเราต้องรู้ว่าจะรับบอลอีกลูกเมื่อไหร่เราจะได้ไม่รู้สึกตกเป็นเหยื่อขุ่นเคืองใจหรือเหมือนถูกรุมเร้าแม้แต่เรื่องที่ธรรมดามากๆอย่างเช่นการรับโทรศัพท์เวลาที่คุณยุ่งจนไม่มีเวลาคุยก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรับบอลถ้ารับโทรศัพท์แปลว่าคุณยินดีมีส่วนร่วมในปฏิสัมพันธ์ที่คุณอาจไม่มีเวลาหรือมีความตั้งใจในขณะนั้นถ้าไม่รับโทรศัพท์ก็เท่ากับคุณกำลังรับผิดชอบจิตใจอันสงบนิ่งของตัวเองดิฉันทำอย่างนี้บ่อยๆค่ะแนวคิดเดียวกันนี้นำไปปรับใช้กับการถูกเหยียดยามหรือถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เวลาที่มีคนโยนความคิด
หรือความคิดเห็นใส่คุณคุณสามารถเลือกที่จะรับมันไว้และรู้สึกเจ็บปวดหรือจะปล่อยมันให้ตกพื้นและใช้ชีวิตของคุณในวันนั้นต่อไปความคิดเรื่องไม่ต้องรับลูกบอลเพียงเพราะมันถูกโยนมาให้นี้เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตดร.ริชาร์ดหวังว่าคุณจะทดลองใช้เครื่องมือนี้ดูคุณอาจพบว่าคุณรับลูกบอลบ่อยกว่าที่คุณคิดเยอะเลยมาต่อกันที่บทนี้นะคะบทนี้ให้ชื่อว่าเลิกคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีเรามีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่มั่งคั่งที่สุดเท่าที่โลกเคยพบเห็นประมาณกันว่าถึงแม้สหรัฐอเมริกาจะมีประชากรเพียง 6% ของประชากรโลกแต่เรากลับใช้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติเกือบครึ่งหนึ่งเลยทีเดียวถ้ายิ่งมากยิ่งดีจริงๆแล้วล่ะก็เราคงจะอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมที่น่าพึงพอใจที่สุดมีความสุขที่สุดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเป็นแน่แต่เรากลับไม่ได้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ใกล้เคียงเลยด้วยซ้ำอันที่จริงเรามีชีวิตอยู่ในวัฒนธรรมที่ไม่น่าพึงพอใจที่สุดในประวัติศาสตร์ต่างหากไม่ใช่ว่าการมีมากเป็นเรื่องไม่ดีไม่ถูกต้องหรือเป็นอันตรายในตัวมันเองเพียงแต่ความอยากมีมากขึ้นเรื่อยๆนี้จะไม่มีวันจบตราบใดที่คุณยังคิดว่ายิ่งมากยิ่งดีคุณจะไม่มีวันพึงพอใจทันทีที่เราได้อะไรบางอย่างหรือไขว่คว้าบางสิ่งบางอย่างมาเกือบทุกคนจะมุ่งไปหาสิ่งอื่นต่อทันทีนี่เป็นการทำลายความซาบซึ้งในชีวิตและสิ่งดีๆหลายอย่างของเราตัวอย่างเช่นดร.ริชาร์ดรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ซื้อบ้านหลังงามในย่านหน้าอยู่อาศัยเขามีความสุขดีกระทั่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ได้เพียงวันเดียวแล้วความตื่นเต้นดีใจก็จางหายไปทันใดนั้นเขารู้สึกว่าน่าจะซื้อบ้านหลังใหญ่หรูหรากว่านี้ความคิดแบบว่ายิ่งมากยิ่งดีทำให้เขาไม่มีความสุขกับบ้านหลังใหม่นี้แม้เพียงวันเดียวหน้าเศร้าตรงที่เขาไม่ได้เป็นอยู่คนเดียวพวกเราทุกคนก็เป็นอย่างนั้นในระดับที่ต่างกันมันมาถึงจุดที่เมื่อองค์ทะไลลามะได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพในคศ1989หนึ่งในคำถามแรกๆที่นักข่าวถามท่านคือแล้วท่านจะทำอะไรต่อครับดูเหมือนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรเช่นจะซื้อบ้านหรือรถกินอาหารพบเจอคู่ครองซื้อเสื้อผ้าหรือแม้แต่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเหล่านี้มันก็ไม่เคยพอเคล็ดลับเอาชนะนิสัยร้ายกาจนี้ก็คือให้คุณโน้มน้าวตัวเองว่ายิ่งมากไม่ได้แปลว่ายิ่งดีเสมอไปและปัญหาไม่ได้อยู่ที่สิ่งที่คุณไม่มีแต่อยู่ที่คุณอยากได้โน่นได้นี่เพิ่มขึ้นต่างหากการเรียนรู้ที่จะพึงพอใจไม่ได้แปลว่าคุณไม่สามารถห้ามหรือไม่ควรต้องการมากกว่าที่มีอยู่แต่ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับมันเท่านั้นเองคุณสามารถเรียนรู้ที่จะมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีโดยอยู่กับปัจจุบันให้มากขึ้นโดยไม่จมอยู่กับสิ่งที่ต้องการมากเกินไปเมื่อความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นผุดขึ้นในหัวให้คุณเตือนตัวเองอย่างอ่อนโยนว่าต่อให้ได้รับสิ่งที่คิดว่าตัวเองต้องการคุณก็จะไม่ได้รู้สึกพึงพอใจมากขึ้น
เพราะกระบวนการทางความคิดแบบเดียวกับที่ต้องการมากขึ้นในตอนนี้จะต้องการมากขึ้นอีกในภายหลังจงบ่มเพาะการเห็นคุณค่าของสิ่งดีๆหลายอย่างที่คุณมีความสุขอยู่แล้วจงมองเห็นชีวิตด้วยสายตาสดใหม่ราวกับเพิ่งเคยเห็นมันเป็นครั้งแรกเมื่อคุณพัฒนาความตระหนักรู้อันใหม่นี้แล้วคุณจะพบว่าเมื่อทรัพย์สมบัติหรือความสำเร็จครั้งใหม่เข้ามาในชีวิตคุณระดับความซาบซึ้งของคุณจะเพิ่มสูงขึ้นดิฉันว่าอันเนี้ยเด็ดมากๆเพราะว่ามันจะช่วยทำให้เรามองเห็นคุณค่าในชีวิตมากขึ้นมาตรวัดความสุขที่ยอดเยี่ยมได้แก่ส่วนต่างระหว่างสิ่งที่คุณมีกับสิ่งที่คุณต้องการคุณอาจเลือกใช้เวลาทั้งชีวิตไปกับการต้องการมากขึ้นเรื่อยๆกับการไล่ล่าความสุขอยู่เสมอหรือคุณจะแค่ตัดสินอย่างมีสติว่าอยากได้โน่นได้นี่น้อยลงวิธีอย่างหลังนี้ง่ายกว่าและเติมเต็มได้มากกว่าอย่างเหลือคณานับเลยดิฉันเห็นด้วยกับบทความนี้นะคะจงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในขณะนี้และเมื่อมีอะไรเข้ามาเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นสดใหม่อยู่เสมอทำราวกับว่ามันเป็นสิ่งที่เราพึงพอใจทุกๆครั้งและเมื่อท่านทำได้อย่างนี้ดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณอยากจะเติมเต็มมากขึ้นเรื่อยๆมันจะลดน้อยลงและเมื่อนั้นท่านจะอิ่มกับความสุขที่ได้รับใหม่ทุกครั้ง